ฮัลโหลยักษ์วันนี้ก็มาเดินแล้วค่ะตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะก็จะมีช่วงเป็ดน้ำเยอะหน้าร้อนนะคะอันนี้มันหน้าหนาวแล้วเนาะดูสิอากาศเมืองหนาวเนาะค่ะที่อนุรักษ์อะพูดถึงเนาะไม่รู้แปลเป็นอะไรอีกที่อนุรักษ์ก็จะมีสระโอ้ยถ้าใครเรียกชื่อถูกก็บอกเลยเด้อบางครั้งมันไม่อยู่ในหัวสมองเนี่ยแหล่งอนุรักษ์เนี่ยยากนอนเพลินเลยก็จะมีช่วงเป็ดน้ำเยอะหน้าร้อนนะคะอันนี้มันหน้าหนาวแล้วเนาะดูสิอากาศเมืองหนาวเนาะค่ะคุยนี่หมูป่านะคะเนี่ยหมูป่าทั้งนั้นเลยจะออกมาหาอาหารกินไม่รู้คุยหาอะไรสงสัยเห็ดแพงอุ้ยดูนะสงสัยมาเป็นครอบครัวเลยเห็นไหมนอนนู่นฝั่งนู้นมีแต่ฝนนะคะน่ะฝนยังหนักเลยฝั่งนู้นสวยมากๆเลยถ่ายมาให้ดูชื่อของมันเบียร์คาร์บอยมานะคะเนี่ยค่ะเข้าช่วงหน้าหนาวนะคะเนี่ยบางผลไม้มันก็อยู่ได้นานสำหรับอาหารนกค่ะนี่ก็อีกชนิดนึงขอให้นกเห็ดก็ไม่ยอมแพ้กันเลยเห็ดสวยเนาะเหมือนของประดับข้าเดินต่อนี่ดกเห็นไหมดกสวยมากเฮ้ยเดินมาเห็นเห็ดไม่รู้เห็ดอะไรสักขอนไม้ดกไปเลยไปต่อแล้วค่ะวันนี้ยืนนานไม่ได้หนาวฮัลโหลพูดไปลืมดูวิดีโอไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็พูดเย็นเย็นค่ะเย็นมากๆเลยนู่นค่ะเดินอ้อมอีกฝั่งนึงฝนอีกฝั่งหนึ่งแดดไม่รู้มั่วกันเดินเข้ามาเดินแดดมู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 เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมทุก5นาที6นาทีค่ะอากาศเปลี่ยนเนี่ยข้างหลังนี่นะคะก็จะเป็นถิ่นอนุรักษ์ทั้งนั้นแหละค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวหันกล้องดีกว่าเนี่ยค่ะที่แรกคิดว่าน้ำลึกเนี่ยไม่เคยเห็นที่ว่าน้ำใสๆแบบนี้น้ำไม่ลึกประมาณครึ่งเมตรน่าจะได้เนาะถ้าหนาวถ้าช่วงหน้าหนาวจริงๆนะคะเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ย
สามารถลงมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้เลยนู่นจะเป็ดเราก็คิดว่าปลาตัวใหญ่นู่นฝั่งนู้นมีแต่ฝนนะคะน่ะฝนยังหนักเลยฝั่งนู้นฮัลโหลยักษ์วันนี้ก็มาเดินแล้วค่ะตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะก็จะมีสะโอ้ยถ้าใครเรียกชื่อถูกก็บอกเลยเด้อบางครั้งมันไม่อยู่ในหัวสมองเนี่ยแหล่งอนุรักษ์เนี่ยยากนอนเพลินเลย